ข้อ86ข้อความในข้อใดถูกต้องกอไก่สัตว์ทุกชนิดเป็นได้เพียงแค่ผู้บริโภคเท่านั้นขอไข่เพื่อสีเขียวเท่านั้นที่ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตของระบบนิเวศคอควายบอกว่าโซ่อาหารแต่ละเส้นมักจะประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตมากกว่า10ชนิดขึ้นไปงองูผู้บริโภคจะได้รับพลังงานไปประมาณ 10% ของพลังงานที่มีอยู่ในผู้ถูกบริโภคอ่ะเขามาเริ่มดูทีละข้อเลยเนาะโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าข้อใดถูกต้องน้องก็ไล่เลยทีละช้อยเริ่มจากกอไก่บอกว่าสัตว์ทุกชนิดเป็นได้เพียงผู้บริโภคเท่านั้นน้องต้องนึกก่อนว่าสัตว์เนี่ยทำหน้าที่อะไรได้บ้าง1ในระบบนี้ก่อนที่จะพูดถึงสัตว์นะพี่ขอยกตัวอย่างนิดนึงว่าในระบบนิเวศของเราเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆก็คือ1เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตและ2ทำหน้าที่เป็นผู้บริโภคและส่วนสุดท้ายก็คือผู้ท้าที่เป็นผู้ย่อยสลายซึ่งผู้ย่อยสลายเนี่ยมีหลายอ่ะก็คือเป็นพวกกินซากพืชซากสัตว์หรือผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารที่แท้จริงคือเปลี่ยนสารอินทรีย์ให้กลายเป็นสารอนินทรีย์ถามว่าผู้บริโภคที่อยู่ตรงเนี้ยเป็นสัตว์ได้ไหมได้ถูกไหมพืชจะกลายสัตว์จะกลายเป็นผู้บริโภคได้ไหมไม่ได้อันนี้คือความจริงว่าสัตว์เป็นผู้บริผู้ขอโทษค่ะสัตว์เป็นผู้ผลิตไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ผลิตเนี่ยมีความสามารถอย่างหนึ่งซึ่งสัตว์ทำไม่ได้ก็คือมีความสามารถในการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือสังเคราะห์แสงเขียนคร่าวๆเนาะซึ่งการสังเคราะห์แสงเนี่ยมีคุณสมบัติคือจะต้องเป็นสารที่สามารถเปลี่ยนสารอนินทรีย์คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ำโดยอาศัยแสงแดดเป็นตัวกระตุ้นมีคลอโรฟิลล์เป็นตัวทำงานถูกไหมทำให้เกิดเป็นเขียนไม่พอเขียนข้างบนนะทำให้เกิดเป็นน้ำตาลขึ้นมาบวกกับก๊าซออกซิเจนซึ่งเนี่ยคือสารอินทรีย์ที่ผู้ผลิตสร้างขึ้นถูกไหมซึ่งสัตว์ไม่สามารถทำได้เพราะสัตว์ไม่มีสารที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์นั่นเองฉะนั้นการที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ก็ไม่สามารถทำให้ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นได้ก็คือไม่สามารถสร้างน้ำตาลขึ้นได้สัตว์เป็นได้ผู้บริโภคแต่ถามว่าสัตว์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้บริโภคเท่านั้นสัตว์มีความสามารถในการเป็นผู้ย่อยสลายได้ด้วยอย่างเช่นเป็นกลุ่มของพวกหนูหรือแร้งที่ชอบมากินซากพืชซากสัตว์เป็นอาหารถูกไหมเพราะฉะนั้นสัตว์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้บริโภคจะเป็นผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารก็ได้เพราะฉะนั้นข้อกอไก่ก็เลยผิดทีนี้มาดูข้อขอไข่บ้างขอไข่บอกว่าพืชสีเขียวที่ทำเท่านั้นที่ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตของระบบนิเวศถามว่าจริงหรือเปล่าจำเป็นไหมว่าต้องเป็นพืชสีเขียวเท่านั้นพี่บอกแล้วว่าผู้ผลิตคือผู้ที่สามารถเปลี่ยนสารอนินทรีย์ก็คือเป็นพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้ำให้กลายเป็นสารอินทรีย์ที่เราต้องการก็คือเป็นน้ำตาลที่เก็บอยู่ในลูกของแป้งได้ถูกไหมซึ่งถามว่าการเปลี่ยนแปลงตัวนี้มันอาศัยปฏิกิริยาเคมีที่อาศัยแสงร่วมกับสารที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ซึ่งคลอโรฟิลล์เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในคลอโรพลาสต์ถูกไหมซึ่งส่วนใหญ่จะพบในพืชแต่ถามว่านอกจากพืชสีเขียวแล้วเนี่ยสิ่งที่สามารถสร้างแต่ทำตัวเป็นผู้ผลิตได้อีกอย่างนึงก็คือพวกลาหรือแบคทีเรียบางชนิดซึ่งมีคุณสมบัติในการสร้างอาหารได้เนื่องจากมีคลอโรฟิลล์นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเขาพูดแค่ว่าพืชเนี่ยตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกหรือผิดผิดถูกไหมเพราะว่าผู้ผลิตในระบบนิเวศเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นพืชก็ได้อาจจะเป็นในกลุ่มของลาหรือสาหร่ายบางชนิดที่สามารถสังเคราะห์แสงได้เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดเนาะที่มาดูข้อคอควายกับข้องงูบ้างข้อคอควายบอกว่าโซ่อาหารแต่ละเส้นมักจะประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตมากกว่า10ชนิดเป็นต้นไปค่ะน้องต้องเข้าใจก่อนว่าโซ่อาหารคืออะไรในระบบนิเวศเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันได้เนี่ยจะเป็นระบบนิเวศก็ต่อเมื่อสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันถูกไหมซึ่งการที่สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันมันก็มีความสัมพันธ์หลายแบบอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงของแข่งขันอยู่ร่วมกันหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือมันจะอยู่ในรูปของพรีเดเตอร์หรือการล่าเหยื่อตัวโซ่อาหารเนี่ยก็คือเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในรูปของการล่าเหยื่อเช่นมีต
้นผักบุ้งละกันผักบุ้งถูกกินโดยกระต่ายกระต่ายถูกกินโดยเสืออันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆของห่วงโซ่อาหารที่พบได้ในระบบนิเวศก็คือเป็นความสัมพันธ์ในเชิงของการล่าเหยื่อในระบบนิเวศซึ่งโซ่อาหารเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตไม่จำเป็นต้องถึง10ชนิดก็ได้3 4 5 6 7 8ส่วนใหญ่มักจะไม่ยาวแต่เมื่อไรก็ตามที่โซ่อาหารหลายๆโซ่รวมกันอาจจะแบบเป็นกลุ่มเป็นวงจรขึ้นมาเขาก็จะเรียกมันว่าสายใยอาหารสายใยอาหารก็คือหลายๆห่วงโซ่อาหารที่มีความสัมพันธ์กันนั่นเองอันนี้คือที่เรียกว่าเป็นสายใยอาหารและเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นในระบบนิเวศนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเขาพูดว่าแค่โซ่อาหารโซ่เดียวเนี่ยมันต้องประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตมากกว่า10ชนิดถูกหรือผิดถูกไหมเพราะจริงๆแล้วมันประกอบอยู่แค่ประมาณ6-7ชนิดแค่นี้มันก็จบ1เส้นแล้วถูกไหมแต่การที่มันรวมกันเป็นระบบใหญ่ๆก็คือเป็นสายใยอาหารมันทำให้มีความซับซ้อนมากขึ้นนั่นเองชั้นข้อนี้ก็ผิดส่วนข้ององงบอกว่าผู้บริโภคจะได้รับพลังงานประมาณ 10% ถามว่านี้ถูกหรือผิดถูกไหมน้องต้องเคยได้ยินคำนึงแน่นอนคำนั้นคือคำว่า law of 10แปลว่าอะไร law of 10ก็คือเป็นกฎ 10% ถูกไหมซึ่งการที่บอกว่ากฎ 10% เนี้ยมันเกิดจากการที่ว่าถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเช่นสมมติเป็นผักบุ้งอย่างที่ข้อตะกี้ยกตัวอย่างเนาะผักบุ้งถูกกินโดยกระต่ายผักบุ้งเป็นผู้ผลิตถูกไหมกระต่ายเป็นผู้บริโภคอันดับที่1กระต่ายกินผักบุ้งเขาบอกว่าการที่กระต่ายเนี่ยกินผักบุ้ง1ต้นเนี่ยจะได้พลังงานจากผักบุ้งแค่ 10% ของพลังงานที่ผักบุ้งมีทั้งหมดอันนี้เขาเรียกว่า law of 10เพราะว่าอะไรเขาบอกว่าใน 100% ของพลังงานดั้งเดิมการที่เราไปกินหรือการที่เราไปได้พลังงานจากเขามาเนี่ยจะได้แค่ 10% อย่างเช่นสมมติถ้าพี่เขียนอีกตัวนึงอย่างเช่นเสือก็จะได้เพียงแค่ 10% ของพลังงานที่มีในกระต่ายถามว่าทำไมเป็นแบบนี้เนื่องจากว่าในผักบุ้ง1ต้นเราไม่สามารถใช้พลังงานจากทุกส่วนของผักบุ้งได้ถูกไหมเขาก็เลยบอกว่าเราอ่ะใช้พลังงานจริงๆแค่เพียง 10% ของมันเหมือนเสือเนี่ยก็ได้พลังงานเพียงแค่ 10% ของกระต่ายนั่นเองเนื่องจากกระต่ายมีอะไรมีขนมีหนังมีกระดูกอะไรที่มันไม่สามารถนำไปใช้พลังงานได้เขาก็เลยเรียกหลักของการถ่ายทอดพลังงานนี้ว่า law of 10ก็คือได้แค่ 10% ของพลังงานนั่นเองเพราะฉะนั้นน้องจะสังเกตว่าเวลาสัตว์เนี่ยเกิดการกินต่อกันเป็นทอดๆเนี่ยกระต่ายก็จะไม่กินผักบุ้งต้นเดียวถูกไหมกระต่ายก็จะกินผักบุ้งหลายๆต้นเพื่อทดแทนพลังงานให้มันเพิ่มมากขึ้นแทนพลังงานที่มันเสียไปอันนี้ก็เป็นวิธีการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในตัวของห่วงโซ่อาหารเพื่อให้เข้ากับ law of 10นั่นเองเพราะฉะนั้นน้องก็จะเข้าใจแล้วว่าอ๋อไอ้ผู้บริโภคนะก็จะได้พลังงานเพียง 10% เพราะว่าเราไม่สามารถนำพลังงานทั้งหมดเนี่ยนำส่วนทั้งหมดมาใช้เป็นพลังงานได้และนอกจากนี้มีอะไรอีกในบางส่วนเนี่ยในการสลายพันธะเคมีเพื่อนำพลังงานมาใช้เนี่ยเราก็จะสูญเสียพลังงานไปในรูปแบบอื่นอย่างเช่นพลังงานความร้อนหรือพลังงานอื่นๆถูกไหมก็จะทำให้เราได้พลังงานที่น้อยลงไปอีกเพราะฉะนั้นในทั้งหมด4ข้อที่ถูกต้องสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็คือข้ององูเพียงข้อเดียวก็คือถูกต้องตามกฎ law of 10ของการถ่ายทอดพลังงานในส่วนข้อคอควายผิดเพราะว่าห่วงโซ่อาหารมันมักจะไม่ต่อกันมากกว่า10ชนิดถูกไหมมาดูข้อกอไก่กับข้อขอไข่กอไก่ก็คือผิดที่คำว่าเท่านั้นเพราะสัตว์เป็นผู้ย่อยสลายก็ได้ส่วนคำว่าผู้ผลิตไม่จำเป็นต้องเป็นพืชสีเขียวขอให้เป็นอะไรก็ได้ที่มีการสังเคราะห์แสงแน่นั่นเองฉะนั้นข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวก็คือข้ององูนะคะ